ส่วนประชาธิปัตย์นะคะถือธงนํามาก่อนเลยนะคะยังไงยังไงก็จะความแน่นอนสําหรับร่างงบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านค่ะเพื่อทำดิจิทัลวอลเล็ตบอกว่าการกู้ถึง1 1 2แสนล้านเนี่ยมันขัดหลักการที่เคยหาเสียงไว้ค่ะแต่ว่าภาพรวมโครงการเนี่ยไม่ชัดเจนด้วยสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายค่ะ ที่รัฐสภานายร่มธรรมขำนุรักษ์รองโฆษกพักประชาธิปัตย์ค่ะกล่าวถึงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567 บอกว่าพักเนี่ยสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่พักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยในประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คืองบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านเนี่ยนะคะเป็นการกู้เงิน1.12แสนล้านบาทซึ่งผิดหลักการต่อประชาชนที่นายกเคยหาเสียงไว้ว่าไม่กู้แต่สุดท้ายก็เป็นการกู้และเป็นการกู้ที่เกือบจะชนเพดานด้วยเป็นการสร้างภาระหนี้สาธารณะต่อภาระของประชาชนค่ะ สองคือการของงบประมาณเพิ่มเติมนี้ไม่มีความชัดเจนของภาพรวมโครงการดิจิทัล Wallet ทั้งแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขหลักเกณฑในการแจกและความคุ้มค่าของโครงการตามที่นายกถแถลงรายละเอียดไปเมื่อ24กร,รกฎาคมซึ่งหมายความว่าเงินที่ขออนุมัติในวันนี้เนี่ยเป็นการของเงินท่ามกลางความไม่ชัดเจนของแหล่งที่มาของเงินอื่นๆและโครงการทั้งหมด 3. นะคะหลักการในการกู้เงินมาแจกมีความสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายวินัยการ เงินการยร,ร่มทรรมบอกว่าและในท้ายที่สุดพักพร้อมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะแต่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินค่ะเราหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนไม่ให้งบประมาณเป็นการกู้เงินแบบไม่ผิดต่อหลักการที่ให้ไว้กับประชาชนและโครงการควรจะมีความชัดเจนในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขหลักเกณฑ์และไม่เสี่ยงผิดต่อกฎหมายด้วยค่ะ